ผมขอให้เอิร์ธกับมิ้นเนี่ยเป่ายิงสูบกันใครแพ้ได้เลือกก่อนใครชนะได้เลือกทีหลังแพ้เลือกก่อนใครที่อยากได้พิซซ่าแบบแพ็คคู่แบบเราสองคนนะครับก็ว้าวสองทีมนี้เป็นสองทีมที่ชี้ชะตาความเป็นความตายสำหรับเราสองคนครับว่าใครจะแพ้ใครชนะอยู่ที่สองทีมนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ EMS Earnings Space วันนี้เราไปไหนกันวันนี้เราไปไหนดีอ่ะเราไปหาผองเพื่อนหรือเปล่าไม่หรือว่าวันนี้เพื่อนๆจะมาหาเราปะเราขับเราต้องไปหาเพื่อนทำไมวันนี้มันมีอะไรอ่ะมีปาร์ตี้ and the gang นะครับหรอปาร์ตี้ที่รวมความสุขแล้วก็รวมความอร่อยมีใครบ้างมีแกนน้อนณนนท์หลุยมีข้าวตังข้าวตังข้าวตังแล้วก็มาเฟิร์สพูดถึงณนนท์เป็นคนแรกดีกว่าFirst impressionของณนนท์คืออะไรผมเจอณนนท์ครั้งแรกที่ห้องพี่ออฟพี่แบ็คออฟพุ่มกับพี่ดาวแล้วก็พุ่มกับแค่เพื่อนครับเพื่อนจำได้เลยว่าเขาแต่งตัวสไตล์ณนนท์อ่ะจะแบบว่าเสื้อยืดชอบใส่กางเกงออกกำลังกายนั่นโอมหรือเปล่าไม่แบบว่ากางเกงโอมอ่ะมีโอมอ่ะใช่ถ้าเป็นสไตล์ณนนท์จะแต่งตัวแบบนั้นอะไรเงี้ยสำหรับฉันใช่ไหมก็เป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งก็คือแบบเขาชอบเล่นเกมก็ทักทายปกติกินเกงเล่นเกมเกงใครอีกแจนเฮเอาตรงๆไหมตอนที่ถ่ายปลาบนฟ้าเนี่ยฉันน่ะคุยกับพี่แจนน้อยครั้งมากแค่แบบสวัสดีครับลาก่อนครับสวัสดีครับแค่นั้นเลยจนมาได้เจอเรื่องพินัยกรรมกรรมเทพนี่แหละเหมือนแบบนี่คือตัวฉันในร่างแจนเฮในร่างผู้หญิงเป็นคนเหมือนกันประเภทเดียวกันเป็นคนประเภทเดียวกันใช่กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งเลยก็ว่าได้สำหรับฉันแจนเฮใช่ไหมคือคุยไม่ว่าจะเป็นท็อปปิกอะไรนะเขาก็จะหัวเราะตลอดเวลาเป็นเจ้าหญิงอารมณ์ดีเป็นเจ้าหญิงอารมณ์ดีแล้วก็เป็นเจ้าหญิงให้คำปรึกษาได้ดีใช่ใครต่อเฟิร์สละกันเฟิร์สนี่ก็เป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กที่พูดเก่งคุยเก่ง alert เฟิร์สเป็นคนที่แบบว่าถ้าเจอครั้งแรกน่าจะคุยกับทุกคนได้เมื่อตอนเจอครั้งแรกก็คุยกับฉันเหมือนรู้จักกันมานานแล้วอ่ะเป็นเด็กน่ารักเป็นบราเดอร์ที่น่ารักคนหนึ่งของฉันหรอกับเฟิร์สเอาจริงป่ะมันน่าจะเริ่มจากเขาตังค์เพราะว่าเฟิร์สกับเขาตังค์เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเราก็แบบได้มีโอกาสถ่ายทำนี้ทำดาวกับเขาตังค์เนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็เอาจริงป่ะเขาตังค์ลิงก์กันเยอะมากเพราะว่าเพื่อนของเพื่อนมิกก็เป็นเพื่อนเขาตังค์เพื่อนมิกเป็นเพื่อนเขาตังค์แล้วก็แบบว่าคนที่รู้จักก็เป็นแบบเพื่อนเขาตังค์แบบพอสังคมคนภาคเหนือมันจะใกล้ๆกันอะไรเงี้ยพอเฟิร์สแล้วเขาตังค์เป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่เป็นคนเรียบร้อยตลอดเวลาเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกแล้วก็ชอบสปอยเพื่อนสปอยเพื่อนสปอยเพื่อนมากเป็นคนแบบชอบตามใจคนอื่นอะไรเงี้ยใช่บอนพี่มอนโหได้มีโอกาสทำงานกับเขาหลายเกณฑ์น่าจะสนิทกับพี่มอนมากใช่ตั้งแต่วอเตอร์บอยแล้วก็มาโรงเรียนสกูลเรนเจอร์แล้วก็เจออีกหลายๆงานที่ทำงานร่วมกันก็คือมอนมันคือเป็นคนที่แบบว่าพลังเหลือพลังเยอะอะพลังเยอะคุยเก่งเหมือนกันแต่มิกเจอพี่มอนจริงๆอ่ะเจอฉกโฉบแล้วเพิ่งมาได้มีโอกาสทำความรู้จักมากขึ้นตอนที่ถ่ายลงในสกูลเรนเจอร์นี่แหละก็ว่าอย่างที่พี่เคยบอกเลยม่อนเป็นคนแบบเป็นคนไนท์อ่ะอันนี้ที่เยอะพูดเก่งอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เห็นจากม่อนคือเป็นคนรักเพื่อนใช่เป็นคนรักเพื่อนมากรักเพื่อนมากหลุยเป็นนักร้องนักเต้นผมเขาเรียกเขาไอดอลท่านหนึ่งเลยความสามารถของเขานี่มันล้นเหลือมากมากทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแสดงก็แสดงโอเคเด็กที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์บิยอนแต่วันนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเพื่อนเราจะหิวโหยอะไรเพราะว่าวันนี้เรามีเดอะพิซซ่าคอมพานีเตรียมส่งให้เพื่อนๆเราทุกคนแล้วครับเราถึงบ้านแสนสุขของพวกเราอย่างที่บอกครับผมว่าเราชวนเพื่อนๆมาเป็นแขกอย่างแน่นหนากันเลยทีเดียวนะครับหนาแน่นแล้วเราก็ไปพบกับพวกเขาเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเนี่ยตอนนี้คนเยอะมากอยากจะชวนมาปาร์ตี้ด้วยกันแต่ว่าจะมานั่งคุยเฉยๆมันก็ไม่ได้เรามาชวนทุกคนมาแข่งขันเล่นเกมกันดีกว่าเกมอีกแล้วเล่นเกมกันดีกว่าโอเคกับการแข่งขันโอ๊ตบิ๊กลิมปิกครับเพื่อความยุติธรรมผมขอให้เอิร์ธกับมิกเนี่ยเป่ายิงสูบกันแล้วก็เลือกลูกทีมใครแพ้ได้เลือกก่อนใครชนะได้เลือกทีหลังแพ้เลือกก่อนคุณเอากดมาจากไหนครับเนี่ยเพื่อมีกิมมิกมากขึ้นชูชุดนี่
คนแรกที่ผมจะเลือกคือนนท์ผมเลือกพี่ม่อนมึงไม่คิดจะเหลียวตามมาบ้างดูได้ไหมฮะไม่ต้องค่ะไม่ต้องวางไงชูชูชูผมก็ต้องเลือกก่อนต้องแจนแหละคนต่อไปที่ผมจะเลือกดูนี่นะผมให้มันรู้กันไปเลยเอาเพื่อนกันมันไม่เหลียวตามมองกันเลยชูชูชูผมแพ้อีกแล้วโอ้ยมันรู้เลยรู้ว่ารู้ว่ารู้เลยว่าทีมกูจะได้ใครผมเป็นคนไทยมันแน่นอนอยู่แล้วดิเอ้ว่าเพราะผ่านไม่ได้มึงเลือกกูคนสุดท้ายมึงไม่ได้เลือกกูคนสุดท้ายมึงได้ใครมึงไม่ได้เลือกไม่ไม่จริงๆแล้วกูตั้งใจเลือกมึงแต่ก่อนที่เราจะเล่นเกมนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะว่าวันนี้เรามีเดอะพิซซ่าคอมมานีมาให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยกันทุกคนเลยครับเย้โหเดอะพิซซ่าคอมมานีมาส่งแล้วครับนี่เลยครับผมเดอะพิซซ่าคอมพานีตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะครับโบกทองเขียวตึงความคุ้มให้คนไทยครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายนะครับใครที่อยากได้พิซซ่าแบบแพ็คคู่แบบเรา2คนนะครับก็ครับในราคาสุดคุ้มนะครับก็ไปซื้อกันได้เลยครับ2ถาดเริ่มต้น239บาทนะครับตั้งแต่24กุมภาพันธ์นี้นะครับถึง3เมษายนนี้เท่านั้นนะครับและนี่เลยครับผมพิซซ่าหน้าใหม่จากเดอะพิซซ่าคอมพานีครับกับหน้าเบคอนกรอบชีสระเบิดครับผมกับหน้าไก่กรอบปูอัดชีสระเบิดนะครับมาแบบแน่นๆเยอะๆเหมือนกับแกงเครื่องของเราในวันนี้เราทั้งนั้นยังไม่พอนะครับผมเขายังมีขอบใหม่ด้วยฮะช็อตดอกชีสกรอบนะครับเสิร์ฟพร้อมซอสค็อกเทลนะครับเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับขอบดีนะครับสามารถเลือกอร่อยได้กับทุกหน้าเลยนะครับสั่งซื้อง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ The Pizza Company หรือโทร1112ครับแต่ความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับได้รับส่วนลด100บาทนะครับเมื่อสั่งซื้อครบ300บาทขึ้นไปนะครับถึงวันที่1เมษายนนี้เท่านั้นนะครับ2ถาดเริ่มต้น239บาทตั้งแต่24กุมภาพันธ์นี้ถึง3เมษายนนี้เท่านั้นนะครับและที่สำคัญนะครับหมดห่วงเรื่องการจัดส่งได้เลยว่าพิซซ่าจะไม่ร้อนตอนทานนะครับเพราะว่าเดอะพิซซ่าคอมพานีนะฮะเขาจัดส่งด้วยฮอตแบ็คอร่อยร้อนจากเตาทุกถาดนะครับถึงมือพวกเราก็ยังร้อนน่าทานสุดค่ะตอนนี้ก็กำลังร้อนๆเลยงั้นเรากินได้แล้วเนาะผมรอคำนี้ผมรอคำนี้ถึงเวลากินพิซซ่าของเราแล้วนะครับผมจริงๆอ่ะตอนแรกอยากจะกินเองมากกว่าแต่ว่าอยากจะเสียสละให้กับคนคนหนึ่งครับคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีน่ารักหนอแข็งแรงพี่ม่อนครับจะเจ๊จะกินให้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่จะเล่นกอดอ๋อไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เจ๊ดีจะแข็งแรงหรอสรุปอ่ะใช่แข็งแรงเป็นแบบว่า strong woman ไงในฐานะที่เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวในที่นี้เราก็ให้ผู้หญิงกินก่อนใช่เลือกได้เลยใช่ไหมเลือกได้เลยขอหน้านี้แล้วกันดิบก่อนดิบก่อนคนต่อไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบว่าน่ารักนิสัยดีพูดน้อยเรียบร้อยไม่รู้เลยว่าเฟิร์สขอบคุณครับเก่งโอ้ยขอบคุณเล่นอาหารขอโทษขอโทษขอโทษหยิบจิ้นที่คุณหยิบไปด้วยน่ากินอร่อยจังอร่อยไหมอร่อยไหมสุดเลยคนต่อไปผมเห็นหน้าเขาแบบอยู่มาตั้งนานแล้วหลุยครับมอสครับมอสครับตอนนี้เรามี2หน้าแนะนำครับผมหน้าเบคอนกรอบชีสระเบิดครับผมนี่และมีอีกหน้านึงนะครับไก่กรอบปูอัดชีสระเบิดครับผมนี่อันนี้เอา2ชิ้นเลยได้ไหมได้สิเดี๋ยวผมทำบริการคุณเองขอที่ดิฟด้วยถือที่ดิฟได้ไหมเอาล้วกล้องด้วยแล้วกล้องด้วย
เออเฮ้ยมันจะแย่งงานเราเอิร์ธติดต่อพี่ร่มนะครับให้จะจ้างงานจริงแล้วบอกได้คำเดียวว่าโรยแล้วนนท์เธอฉันขอบอกก่อนเลยป้านนท์นั่งตาปิดๆมากเมื่อกี้แล้วนนท์นนท์ตอนนี้พูดไม่ได้แล้วได้มันหลายเทมแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนตะกางอะไรมากคือผมก็ไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นไม่แต่ไม่เป็นไรป้าเพราะพิซซ่าซื้อ1แถม1แล้วคุณเจ้ากินหาก็ได้เหมือนกันหมดเลยเอาจริงแค่ผมเห็นทุกคนกินเดอะพิซซ่าคอมพานีเนี่ยมีความสุขผมก็มีความสุขแล้วครับกินเดี๋ยวเรานะครับจะมาเล่นเกมกันเกมแรกเราจะเล่นนะครับเขาเรียกว่าเกมมาแล้วลูกจ๋าโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากไปโกโกวาที่จะมีได้บรรยากาศเกมเป็นยังไงครับบรรยากาศเกมในวันนี้นะครับผมเรานะครับจะเลือกคนในทีมของเรามา1คนนะครับปิดตาแล้วก็ปั่นจิ้งหรีด5รอบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้เบ็ดตกแมวเรียกทีมไหนนะครับเรียกคนในทีมมาถึงก่อนทีมนั้นชนะครับไม่เอา5ทีมแล้วแต่ดวงให้เขาจับสลากว่าปั่นโอ้ my god อ่ะทีมคุณก่อนเลยเลือกใครในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าทีมผมเลือกแจนไปก่อนระวังผมมีความเสนอครับท่านประธานครับผมรู้สึกว่าความเหมือนแมวในที่นี้ข้าวตังเหมือนสุดเออใช่ข้าวตังเหมือนผมอยากเสนอชื่อข้าวตังในการส่งไปครั้งนี้ครับท่านประธานครับจริงเหรอใช่ครับเราโหวตแม็กซ์คอร์เรนทีเอาคุณติดด้วยที่ผมบอกข้าวตังครับข้าวตังครับข้าวตังเหมือนใครได้บ้างนะฮะน้อยสุด5เยอะสุด25ครับผมขอ25ให้ข้าวตังเยอะดีๆนะพี่เอิร์ธนั่นมาแล้วนะครับ25ใช่ไหม20ทีมมุสโตใครไปครับให้เกียรติพี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่ว่าไงจากที่ผมเลือกนะคือทีมเราเนี่ยมันมีดูมีความเป็นแมวหมดทั้ง3คนทีมรวมผมด้วยกล้ามากกล้ามากเป็นแมวเราอาจจะตัดตัวเองออกไปเพราะว่าทีมเราจะไม่อาจได้เล่นเพราะว่าแมวเนี่ยไอ้นี่ก็ดูน่ารักดูน่ารักดูน่ารักเหมือนถ้าเหมือนหัวหน้าทีมสำหรับผมเนี่ยนะผมว่าเฟิร์สฟังผมวิเคราะห์บ้างไหมผมคิดว่าเกมนี้เราแข่งกันเพื่อเอาชนะส่งผมส่งมิกมันจะทำให้เราแพ้เพราะว่าเราไปปัดทิ้งหลีดหาทางไม่เจอกระดิ่งเรียกหาไม่เจอเอ้าจะไปชนะเกมได้ยังไงเกมนี้เราลงที่เวลาผมเลยคิดว่าเราต้องส่งของแข่งของหินคือมอนเอาสองเกมคุณนะเฟิร์สมึงเชื่อกูคุณมึงดูไม่เฮ้ยเป็นหมายเลขที่ออกได้แก่บังกล้องมี1 2 3ไหนบอกเหนือฟ้ายังมีฟ้าไอ้ที่มึงบอกว่ามันดวงดีอ่ะมันอยู่ตรงไหนของทีมผมอ่ะได้20ทีของทีมมิกได้25ที 1 2 3 1 2เย็นน้องๆอะไรสิบเอ็ดโอ้ยระวังพี่เด็กพี่เด็กโอเคอ่ะเริ่มก่อนไปไหมเริ่มจับเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยนี่แน่เลยที่ไหนอ่ะทีมต่อไปคุณส่งคุณเฟิร์สมาคุณเฟิร์ส25เองเพื่อนเอ๋ยเฟิร์สนะครับเฟิร์สทีมมิกไปจิ้งหรีด25ทีปฏิบัติ1 2 6เฮ้ยเจ็บอะเนื่องจากเฟิร์สถ้าจะไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนคนละกันเป็นพี่อ้วนแทนเอายังเอาเลยมา1 2 3 1ตอนแรกเหมือนไม่โกรธอีมิกแล้วนะพอได้25ทีนึกเวิร์มเขื่อนแล้ว10 20 25พร้อมแล้วโอ้ยลกหมุนโอ้ยเดินไม่ได้
โอเคถ้าเป็นไงเก่งมากเลยอ่ะโอเคสิบสี่กันสองเอาล่ะเอาล่ะเฟิร์สมาแล้วนี่ดีกว่ามามาแล้วครับเฟิร์สว้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเข้มแข็งมากเราทำสุดเต็มที่แล้วเกมต่อไปจะเกมอะไรดูกันครับผมกติกานะครับแต่ละทีมเนี่ยส่งตัวแทน1คนนำลูกโป่งใส่ไว้ในเสื้อนะครับลูกโป่งเนี่ยจะโดนสูบลมเข้าไปเรื่อยๆเป็นระเบิดเวลา3คนที่เหลือจะต้องต่อแถววาดรูปบนหลังต่อๆกันนะครับตามโจทย์ที่ได้รับคนหัวแถวต้องทายให้ถูกว่าเพื่อนวาดรูปอะไรก่อนที่ลูกโป่งจะระเบิดครับผมแต่ก่อนที่เราจะวาดรูปนะครับผมเนี่ยจะเลือกหมวดก่อนระหว่างอวัยวะกับสัตว์อยากได้อะไรครับผมว่าพี่บอลเลือกอวัยวะเนี่ยเขาค่อนข้างแน่เลยอันนี้ทีมอยากได้สัตว์มากกว่าโอเคครับมาครับคำแรกที่เฟิร์สต้องวาดก็คือแย่แล้วมันไม่ยากแต่กูว่าพี่มันตอบผิดเริ่มจากว่าไปที่โต๊ะช้างมึงวาดอะไรเนี่ยหนูช้างหมดแรงอะไรวะสิงโตก็ไม่แตกแล้วพี่มอนจะตอบถูกนะเสือมาว่าเลยเสือพี่มอนพี่มอนจระเข้มันว่าสัตว์อะไรวะเอาใหม่เอาใหม่ชีลาสเต็ปเริ่มชีลาสเต็ปโอ้ยชีลาสเต็ปเร็วๆชีลาสเออเฮ้ยเหมือนอยู่นะเออแตกแล้วทุกคนอะไรอ่ะเออแค่นั้นพอไปแล้วตรงเลยจริงมึงว่าคือสองนี่มึงรู้ไหมคืออะไรพี่ดูคนยังไม่รู้เลยแล้วกูอยู่คนสามพี่ดูพี่รู้ไหมคืออะไรเหมือนมันใกล้เหรอมันใกล้เหรอพี่ดูว่ามึงว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแตกเจ็บลงมามันแตกไม่รู้เลยที่กูเลยพี่นี่มึงกูว่าตรงชิ้นหัวขออธิบายก่อนคือปกติสัตว์เนี่ยมันจะเริ่มจากหัวหรืออะไรไอเนี่ยมันมีแค่ขีดในผมหายเครื่องหายตัวอะไรวะลองดูภาพก่อนดูภาพแรกก่อนภาพอะไรภาพที่ผมเห็นก่อนพี่คิดว่าอะไรก่อนอันนี้เขาบอกว่าวาดเหมือนเลยสัตว์เหรอคิดว่าเหมือนนะก็เหมือนอยู่นะเหมือนอะไรเขาวาดเหมือนนะตัวอะไรอ่ะงูไม่ใช่นอนโอ้วาดเส้นตรงหลุยตุยหนุ่ยเปิดอันแรกให้มนดูดูอะไรอะไรจินตนาการเราต้องไปให้เห็นเลยหน่อยที่ตะกี้นี้เขาเลือกสับไปทีมเราเลือกอวัยวะอ่ะเดี๋ยวให้นนท์จับฉลากว่าจะได้อวัยวะอะไรผมว่าเราเขาสู้เราไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกมึงไล่ดีๆไล่ดีๆวาดถูกสักอันนึงอ่ะช้าๆนะอุ้ยมันใหญ่แล้วอ่ะนี่ว่าหลอกกดแรงๆกดแรงค่อนข้างคล้ายอยู่นะจมูกไล่ไปเลยไล่ไปเลยตาล้างไปล้างไปปากคุณไล่ไปคุณไล่ไปคิ้วไล่ไปอีกไล่ผมหัวคอไหล่ตับไตไล่ไปไล่จะใกล้แล้วพี่เขาตามใกล้แล้วนะกระเพาะอาหารไล่มา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 ไล่เฮ้ยกระเพาะปัสสาวะไม่ใช่อะไรพี่มาถูกทางแล้วพี่มาถูกทางแล้วจะเล่นพี่เห็นขาขามีกลยุทธ์ในการเลือกว่าอวัยวะมันสังเขปชัดเจนมากขึ้นครับแคบมากขึ้นแต่เป็นสัตว์ดับมันกว้างมากๆอ๋อโอเคโอเคได้เลยค่ะอะไรวะจมูกแก้กันค่ะอะไรวะตอนแรกจมูกเหรออุ้ยเป็นจมูกปีกเนื้อแต่ว่าหลากได้อยู่นะคะได้ดูเหมือนนอนไหมเหมือนนอนไหมขาเหมือนกันผมชนะไป1คะแนนส่วนบิ๊กได้0คะแนนนะฮะในเกมนี้ตอนนี้คือทีมบิ๊กได้1ทีมเอิร์ธได้1ก็เป็น1ต่อ1เราจะมีเกมที่3มาคอยตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะเอาล่ะเอาล่ะเรามาถึงเกมที่3นะครับชื่อเกมมีชื่อว่านี่แหละเพื่อนกติกานะครับผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยจะต้องแข่งกันชี้เพื่อให้ฝั่งตรงข้ามหันหน้าไปอีกทางถ้าหันไปทางเดียวกันกับที่ชี้นะครับเพื่อนสามารถเอาไม้ตีหัวได้โดยมีเพื่อนอีกคนคอยป้องกันคือต้องคอยใจเพื่อนเหมือนกันนะเกมนี้ถ้าเพื่อนรับให้ไม่ได้หรอก็โดนเนี่ยก็โดนก็รู้แล้วว่าคนไหนครบได้ครบไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงคนรับนะไอ้คนตีค
ผมขอถามคุณสักกันนิดสักหน่อยคุณไว้ใจน้องหลุยมากแค่ไหนบอกเลยนะว่าลองจากนีโอน้องรักอ่ะก็หลุยแล้วนะแล้วทำไมหลุยไม่แซงนีโออ่ะใช่ไงเขาคือคนคนเดียวกันแต่สำหรับผมอ่ะแจนน่ะแจนตายแทนได้เอ้ยแจนตายแทนเกได้ใช่ขอบคุณด้วยค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยเอาเป่ายิงฉุบชูชูชุบอันนี้แพ้นี่คือยังไงได้เป็นคนอย่างเงี้ยก่อนเงี้ยรู้เลยแพ้นี้ก่อนมีก่อนเงี้ยรับได้รับได้จะรับได้จะรับได้มันต้องแซงนี่นะโอ้ยแบบสมุดนะครับเฮ้ยไม่ได้แต่ว่าอันนี้แสดงว่าเราได้จริงไม่เลยก็เลยว่าก็เลยตายแทนคุณได้เลยครับเดี๋ยวมือขวาเขาคว้าไม่ทันมือซ้ายเขาปั๊มคุณอย่างนี้เลยครับแพ้โอ้ยมิดแพ้แล้วเจ็บไหมฮะตกใจอ่ะตาคุณตาคุณตาคุณยิงอ่ะเมื่อกี้คือในหัวคิดอยู่ว่าเอ๊ะกูต้องหยิบอะไรวะในหัวมันคือคิดอย่างเดียวว่าภาพมันออกมาเป็นคำเลยกูต้องหยิบอะไรวะแล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้พี่เอิร์ธชนะบอกเราชนะถูกไหมเนาะคือการถูกใจกำลังดูว่าสนุกดีนะโอเคถือว่าผ่านคู่แรกไปถือว่าทีมของผมได้2คะแนนคู่ต่อไปคู่ต่อไปน้องจริงนะพี่จะบอกให้พี่นี่ยิ่งกว่ากัปตันอเมริกาเฮ้ยพี่กันน้องได้อยู่แล้วนี่กันไม่ได้แล้วกันไม่ได้กันน้องแต่ไม่กันตัวเองกันไม่ได้กันไม่ได้กันใหม่กันใหม่กันปุ๊บระหว่างพี่แจนกับหลุยเนี่ยใครจะเริ่มก่อนใครจะยิงก่อนถูกไหมถูกแพ้นี่คือยังไงพี่เอิร์ธแพ้คือเริ่มก่อนชนะคือเริ่มหลังเอาอย่างเนี้ยเฮ้ย5 6 7 8เดี๋ยวได้นะเดี๋ยวได้นะเกี่ยวอะไรมันปะเนี่ยไม่รู้กลัวป่วยโอเคคือตอนแรกกูก็แบบกูจับนี่แล้วกูว่าอ้าวผิดเหรอวะกูว่าแบบเอาผมตีก่อนนะเจ็บถ้าตีเสร็จผมวางเลยเหมือนไม่ใช่ทีมที่เอิร์ธได้1คะแนนมารอบที่2แจนชี้พี่ม่อนเดี๋ยวเขาตีปุ๊บพี่รับด้วยนะได้พี่รับให้พี่รอรับเลยเนาะ5 6 7 8 5เฮ้ยพี่ไม่ตีเขาอ่ะอันนี้มันจับสองอย่างเลยไม่ไม่ตีเขาอ่ะไม่น้องบอกใหญ่พี่กันไงพี่รอรับเลยน้องพี่รอรับเลยน้องไม่แล้วนนท์คือตอนเนี้ยในหัวโปรแกรมผมอ่ะผมรู้สึกว่ากูทำถูกแล้วเพราะว่าแต่ไม่ชนะแต่ไม่ทำไม่กูต้องตีกูไม่ในใจจริงๆอ่ะได้ตีไปแล้วไงครั้งนี้รู้สึกว่าใจอยากได้หม้อมันเลยไม่ได้หยิบไปนี่โอเคพลาดไปไม่เป็นไรนะถือว่าวันนี้หลุยหัวสั่นไปกันเลยทีเดียวงัดพี่ด้วยเนาะผมจะบอกฟังพี่สองทีมนี้เป็นสองทีมที่ชี้ชะตาความเป็นความตาสำหรับเราสองคนครับว่าใครจะแพ้ใครชนะอยู่ที่สองทีมนี้ครับมาด้วยความที่ผมเมื่อกี้ทำผิดเดี๋ยวผมจะนั่งหนีเลยนอกโอเคน้องไปโอเคให้เขาตังค์ได้ฟาดผมแรงๆเขาตังค์ที่หลับเขาหวังให้เขาตังค์เลยเอาไปเลยไม่มีคำว่าปราณีในเกมนี้ก็ได้ทีมกูแพ้กูด้วยดูสเต็ปดูสเต็ปดูสเต็ปโยกซ้ายกลางหนึ่งไม่หนึ่งนัดแล้วไงจะได้เริ่มตอนไหนเนี่ยสองเริ่มตั้งทีถูกใช่แต่เขาตังไม่ตีไงใช่เขาตังได้ตีแล้วก็กันถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่นะผมมาเพื่อสร้างกติกานะเออแต่เมื่อกี้ผมชนะแต่กลัวผมแข็งคือผมได้หนึ่งคะแนนครับรอบสองรอบสองมารอบตัดสินแล้วกันพี่ด้วยเปิดกันพี่ด้วยโอเคเอาชนะดิเราต้องชนะเอาดีเลยชนะครับมันรอดแหลมโอ้โหโอ้โหสามใช่ใช่แล้วถูกแล้วมึงชนะกูหยิบเร็วกว่ามึงอีกอะไรก็ถือว่าเสมอไปแล้วคู่สุดท้ายเอ้านี่มันมูไรชิคเก้นนี่นะเอ้ยใครเริ่มก่อนชูชูเริ่มก่อนเริ่มก่อนโอเค
จังหวะให้หน่อยครับโอเคเดี๋ยวเต้นก่อนนะเต้นก่อนกูนับจังหวะไม่ถูกกูจะเต้นให้ลงยังไงอ่ะหนึ่งเอ๊ะถูกป่ะสองอันนี้เอานะสามสามโอเคหนึ่งสองอันนี้3คือจังหวะมันลงกูนับ1อ่ะก็ต้องเลย1 2โอ้ยจังหวะ3แล้วโอ้ยมึงยิงสองนะไอ้เพื่อนมึงจะยิงก็ยิงไปเลยเมื่อกี้คือจังหวะ3ถูกแล้วเหรอแล้วแก้ใหม่แล้วตี1 1 2 3ธรรมดาเลยนับ1 2 3เองเลยโอเคโอเคโอเคมาเออไม่เอาเป็นโอเคมาฉันปวดหัวมากนะหนึ่งสองสามอุ้ยเขาหลอกกูไปแล้วนะเมื่อกี้ก็ตัดได้แต้มพี่ก็ตัดได้แต้มหนึ่งสองสามแต่ว่าได้แต้มอยู่ดีทำกลายเป็นว่าเสมอนี่ยาเวียนกลับมาเฮียก็คือเมื่อกี้นะครับทีมทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันเราก็เลยจะทำการตัดสินครั้งสุดท้ายก็คือจะตัดสินในการเป่ายิงฉุบครั้งสุดท้ายสุดท้ายใครชนะได้ตีชูชูชุบ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 เขาบอกให้ทีเดียวครับผมก็สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวพิซซ่าคอมพานีด้วยนะครับตอนนี้อย่างที่บอกกันตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะครับอย่าลืมไปสั่งพิซซ่ากันนะครับเขามีหน้าใหม่ด้วยกับหน้าเบคอนกรอบชีสระเบิดนะครับกับหน้าไก่กรอบปูอัดชีสระเบิดด้วยนะครับครับกรอบใหม่นะครับฮอตดอกชีสกรอบนะครับเสิร์ฟพร้อมซอสค็อกเทลนะฮะสั่งซื้อง่ายๆนะครับเพียงแค่ผ่านแอปพลิเคชันเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับหรือโทร112หรือโทร112หรือโทร112นอกจากจะขอบคุณเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่มาร่วมสนุกกันวันนี้นะทั้งเข้าตังเฟิร์สแล้วก็ใครชื่ออะไรม่อนนะแล้วก็ม่อนนะครับแล้วก็น้ำนนแล้วก็แจนแล้วก็ลุยขอบคุณมากนะครับไว้ข้างหน้าถ้ามีโอกาสมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับใครหิมะตก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 มาปิดหัวขาวให้นะเพื่อนนะหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอนะหอมกี่ตลกมากเหมือนรู้เลยอ่ะเฮ้ยนี่แตกพี่แจนไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่แตกเหรอพี่แจนผมไม่ใช่เลยนะรู้สึกมีเสน่ห์จังเลยวันนี้ขอแตกเฮ้ยไม่ใช่เลยนะจะแกล้งคนอื่นดูที่ตัวเองอ่ะไม่รู้มันว่าเดี๋ยวเติมสักนิดนึงดีกว่าจ้ะเฮ้ยโทษอะไรเนี่ยเอาล่ะพวกเรานะครับขอลาไปก่อนลาจริงจริงจังๆแล้วผมเยี่ยมเบสเอิร์นมิสเฟสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังไม่จบอ๋อยังสำหรับทีมที่ชนะนะครับนี่คือของรางวัลขอบคุณครับไม่เป็นไรทีมชนะได้ไปเลยจ้าเพราะว่าเขาซื้อ1แถม1คนแถมก็ได้เป็นพิซซ่าคอมพานีกันทั้งนั้นแหละไปแล้วครับสวัสดีครับเดอะพิซซ่าคอมพานีซื้อ1แถม1ตรึงความคุ้มให้คนไทย ว่าใครสามารถเรียกให้บิ๊กเบนเนี่ยมาถึงพวกเราก่อนคือจะวางบิ๊กเบนไว้ตรงกลางทีมแต่ละทีเนี่ยต้องแยกกันแล้วก็แบ่งว่าใครจะเรียกบิ๊กเบนมาได้ก่อนใช่นะไปก็วางบิ๊กเบนอยู่ตรงกลางก่อนเลยเดี๋ยวมารอดูกันว่าเวลาของทีมไหนจะได้เร็วกว่ากันเอามาแล้ว EMS F Mix Space